ในลักษณะชุดคิวสั่งชุดคำสั่งโทษทีออกมาในลักษณะชุดคำสั่งให้เราทำตามอยากถามลุงว่า เราหากไม่ทำตามจะมีผลอย่างไรและจิตนี้ใช่เรากำลังเลือกใช้ข้อมูลที่มาจากบันทึกไหมคะ เอาล่ะตรงนี้น่าระวังนะฮะผมใช้คำว่าระวังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทักไว้ก่อนนะฮะให้ระวังเรื่องอะไรนะครับฟังให้ดีใหม่นะครับคุณ My Home นะครับอันนี้เรื่องฟังให้ดีๆนะครับผมทักไว้ก่อนว่าให้ระวังแล้วจะระวังอะไรต่อฟังทวนใหม่นะครับเวลาเรารู้สึกเห็นภาพทั้งดีแล้วก็ไม่ดีที่บันทึกอยู่ในสมองซึ่งภาพมันหลุดออกมาในลักษณะชุดคำสั่งให้เราทำตามย้ำชุดคำสั่งให้เราทำตามไอ้ตรงนี้แหละที่ลุงบอกว่าให้ระวังชุดคำสั่งให้เราทำตามให้ระวังจุดนี้นะครับอยากถามลุงว่าหากเราไม่ทำตามจะมีผลอย่างไรและจุดนี้ใช่เรากำลังเลือกใช้ข้อมูลที่มาจากบันทึกหรือไม่ข้อมูลเนี่ยมันมาจากบันทึกแน่นอนนะครับข้อมูลนี้มาจาก database คือการบันทึกแน่ๆแต่มันเป็นคำสั่งให้เราทำตามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นอิทธิพลอะไรแบบเนี้ยเป็นอิทธิพลของคลื่นนั้นซะแล้วล่ะคำว่าคลื่นนั้นมันอยู่ในสมองเราครับโอเคไหมคลื่นที่อยู่ภายนอกตัวเรานาทีนี้ผมมักจะพูดเสมอว่าคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับมันคลื่นสูงคลื่นต่ำคลื่นที่มันสูงที่มันแรงนะครับคลื่นพวกนี้ถ้าใครไปยืนอยู่ใต้เครื่องส่งของสถานีโทรทัศน์นะอยู่ใต้เครื่องส่งนะอยู่ห่างจากต้นเสาเครื่องส่งประมาณ15เมตร20เมตรนี่นะฮะตัวนี้มันจะแรงมากคลื่นตัวนี้จะแรงมากที่มันจะออสโมซิสแปลว่าซึมซับเข้ามาสู่ผิวกายเราเข้าเนื้อเยื่อเราดูสิครับมันแรงขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็จะออสโมซิสกับมันคือเราเป็นสสารตัวหนึ่งนะครับมันจะดูดซับคลื่นตัวนั้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็สะสมที่ไหนสะสมก็มันก็สะสมมันขึ้นสมองเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นคำสั่งให้เราทำตามนู่นนี่นั่นนี่ถือว่าอันตรายจำแม่นๆครับนะถ้ามันสั่งถ้าหากว่าไปหาแพทย์จะบอกว่านี่คือโรคจิตโรคประสาทนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้จิตประสาทแน่ๆเขาทำไงต่อเขาให้กินยาบังคับให้หลับเพราะถ้าตื่นมันจะมีพวกนี้ขึ้นมาเจอแต่คำสั่งให้หลับนะให้หลับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปกินยาให้หลับบังคับให้หลับผลติดตามมาทางร่างกายเราร่างกายเรามันก็เกิดการเผาไหม้สันดาบไม่หมดจดความอ้วนก็เกิดขึ้นนี่ครับเห็นไหมความอ้วนเกิดขึ้นจำไม่ให้ดีครับนะความสมดุลในร่างกายมันก็จะแปรผันไปหมดเลยเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเคมีก็คือยาเนี่ยไม่สามารถที่จะสลายไอพลังงานที่เป็นคลื่นตรงนี้ได้เพราะมันมีศักยภาพแตกต่างกันเอาละอีกครั้งหนึ่งถ้าไปหาแพทย์ทางจิตท่านก็จะให้กินยาถ้าแพทย์ทางด้านจิตให้กินยาผมบอกว่ามันไม่ใช่จิตแพทย์เนี่ยจิตแพทย์ถ้าหากว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์พัฒนาจิตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเขาก็ใช้แค่พูดคุยอย่างลุงเนี่ยพูดคุยกับใครต่อใครเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็สัมผัสตัวตนอย่างนี้มันก็จะล้างได้
ล้างคลื่นในสมองที่ไว้ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของคลื่นที่ลุงพูดเสมอว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตซึ่งมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ในเบื้องต้นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันออกมาเวลามันทำงานปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตมันคลื่นสมองก็คือคลื่นของไฟฟ้าสถิตไม่ว่ามันจะออกคำสั่งตัวเราหรืออย่างไรก็ตามทีนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันนะคุณหมายโฮมหวังดีมากนะฮะผมอธิบายความอย่างนี้ก็ถือว่าอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยไม่มีทางเลือกอื่นครับไม่มีทางเลือกอื่นต้องให้มีคนที่มีศักยภาพทางจิตที่เหนือกว่าเท่านั้นที่จะมาช่วยทางฝั่งคุณได้นะถ้าหากว่าสมมติถ้าหากว่ายอมรับในฝั่งลุงเนาะก็เอาตัวมือมาให้ลุงช่วยโอเคไหมครับอย่าถามไม่เฉยนะถ้าถามไม่เฉยแล้วแปลว่าลองของลองภูมิลุงนะครับนะนะลุงช่วยได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับช่วยคนมาเยอะแล้วนะฮะนะฮะคำถามอย่างนี้นะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเพราะลุงทำงานพวกนี้มานานนะทางวิทยุก็เท่าไหร่แล้วมัน20กว่าปีเต็มๆแล้วเพราะข้อมูลลุงดาต้าเบสลุงก็ไม่ใช่ดาต้าเบสธรรมดานะครับก็ต้องการแชร์ต้องการเชื่อมต้องการที่จะช่วยด้วยในเวลาเดียวกันนะครับโอเคนะคุณไมค์โฮมถ้ามีได้หลายคนก็อะไรบอกจำนวนผู้คนมาแล้วติดต่อผ่าน 22.7 นะป้าแอดมินเขาจะถามไถ่ไปมาอะไรไม่กี่ความไม่กี่คำหรอกครับเขาจะให้ทำอะไรก็ทำไปเปิดเผยตัวเองครับนะถ้าหากว่าอยากจะให้ลุงช่วยต้องเป็นคนที่ต้องเปิดเผยตัวเองนะครับจึงจะช่วยได้เรื่องพวกนี้ถ้ามาปิดบังตัวเองอยู่ก็ถือว่ามันช่วยยากนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเรื่องนี้นะเอาเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงว้าวเสียงแจ๋วเสียงอ่อยจังเลยเสียงยังกับหนูน้อยอยู่ในรังค่ะ